ที่พัทยากันต่อนะคะไปดูคดีลักทรัพย์เช่นกันค่ะคดีนี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวรัสเซียวันนี้ตำรวจเขาไปตามรวบกระเทยแสบคือไปปลดสร้อยหนุ่มรัสเซียคนนึงนะคะในขณะที่กำลังเดินอยู่ในย่านพัทยาค่ะปรากฏว่าไปทำทีอบกอดแล้วก็หยอกล้อจนหนุ่มรัสเซียคนนี้ตายใจนะคะในจังหวะก็ฉวยโอกาสปลดสร้อยทองเคมูลค่า 175,000 บาทแล้วก็ยังก่อเหตุชกจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างลอยนวลด้วยคุณมนชัยบู๊ด้วยนะครับนอกจากมาอ่อยเหยื่อแล้วชกด้วยนะฮะจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็สารภาพละว่าร่วมกับเพื่อนสาวประเภท2อีกคนนึงลักทรัพย์ผู้เสียหายจริงแล้วก็เอาสร้อยนี้ไปขายเอาเงินมาแบ่งทำมาประมาณ3ครั้งแล้วนะครับสุดท้ายก็ถูกจับกุมตัวได้ตำรวจก็แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาคดีด้วยเป็นคดีลักทรัพย์ในพื้นที่พัทยานำตัวนายธนพลอ่อนสุวรรณนะครับที่เป็นผู้ต้องหาพื้นเพจากจังหวัดสุรินทร์คดีลักทรัพย์ผู้อื่นมาแถลงข่าวด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda สีชมพูขาวก็รับสารภาพว่าขโมยรถมาจริงหลังแถลงข่าวเสร็จสิ้นผู้ต้องหาก็ส่งทั้ง2คนดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับทั้งขโมยจักรยานยนต์อีกกรณีหนึ่งก็เป็นกรณีของสาวประเภท2ครับ